สวัสดีครับผมตัวแทนกลุ่ม2จะมานำเสนอในหัวข้อ Liquid Phase Epitaxy Compound Semiconductor ครับผมนายทาวินสาฟอนมณีรัตน์รหัสนักศึกษา6212024ครับผมนายพรพวิทย์ดาติจันทร์รหัสนักศึกษา6212034ครับและดิฉันนางสาวอารีรัตน์องค์ศรีมีมงคลรหัสนักศึกษา6212061ค่ะเป็น outline หัวข้อที่จะมานำเสนอครับ Liquid Phase Epitaxy หรือ LPE ถูกใช้เป็นเวลาหลายปีในการแพร่สารเจือปนต่างๆบนพื้นผิวเซมิคอนดักเตอร์หรือพื้นผิวสารกึ่งตัวนำจนถึงผลิตโครงสร้างชั้น Active และ Passive ซึ่งเป็นเทคนิคการแพร่ที่แพร่หลายถูกนำมาใช้ในการเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนของภาค Transitionและสารกึ่งตัวนำประเภทอะลอยที่หลากหลายครับ LPE เป็นการขยายตัวเป็นชั้นเหมือนแซนด์วิชครับซึ่งผิวของแผ่นซิลิคอนถูกจัดวางในตัวทำละลายโดยผิวด้านบนและด้านล่างต้องสัมผัสกับตัวทำละลายด้านบนจะกลายเป็นต้นกำเนิดที่เกิดการยึดเกาะของสารและด้านล่างเป็นแหล่งกำเนิดแหล่งซิลิคอนต้องการการเติมเต็มเนื่องจากการแยกตัวในตัวทำละลายระหว่างการตกผลึกบนต้นกำเนิดที่เกิดการยึดเกาะบนพื้นผิวโดยการปรับอุณหภูมิตัวทำละลายระหว่าง10ถึง20องศาเซลเซียสรอบอุณหภูมิตัวทำละลายเฉลี่ยของซิลิคอนครับโดยเทคนิคโยโย่ LPE ถือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการขยายตัวของวัสดุคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานในปริมาณน้อยครับซึ่งในรูปที่1หรือรูป A คือแผนภาพการขยายตัวของ LPE แบบแซนด์วิชครับและ B คือภาพวัฏจักรอุณหภูมิโยโย่โดยทั่วไปครับวัฏจักรโยโย่หรือโยโย่ไซเคิลในเทคนิคนี้ทั้งระยะการขยายตัวและการละลายจะรวมกันเป็นวัฏจักรลักษณะการละลายเกิดขึ้นที่พื้นผิวด้านล่างเป็นหลักในขณะที่การขยายตัวบนวัสดุพิมพ์ด้านบนมีขนาดใหญ่กว่าวัสดุพิมพ์ด้านล่างโดยเหตุนี้วัฏจักรในวัฏจักรพื้นผิวด้านล่างจะถูกละลายเพื่อป้อนสารละลายครับค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเทคนิคการโมดูเลตอุณหภูมิ Liquid Phase Epitaxy ค่ะคืออัตราการขนส่งที่แตกต่างกันระหว่างพื้นผิวด้านบนและด้านล่างปรากฏการเหล่านี้เนี่ยจะเกิดการนำพาความร้อนตามธรรมชาติโดยการขับเคลื่อนด้วยการไล่ระดับความเข้มข้นของสารละลายใน Liquid Phase Epitaxy ค่ะต่อไปนะคะEpitaxial lateral overgrowth ของ semiconductor เรียกสั้นๆว่า ELO ค่ะ ELO คือเทคนิคการขยายตัวแบบ epitaxial บน mask substrate ในกระบวนการ ELO mask ที่ไม่มีรูปร่างอยู่บนพื้นผิวและจากนั้นเส้นแคบๆที่เป็น window structure จะถูกสร้างขึ้นโดยการเปิด window ที่มีระยะห่างตามที่เราต้องการค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกระบวนการทำงานของ ELO ค่ะจะแบ่งเป็นการขยายตัวแล้วก็การแพร่นะคะซึ่งการขยายตัวเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อย่างค่ะคือรูป A นะคะจะมีการขยายตัวแบบ epitaxial เริ่มต้นจากแนวไลน์วินโดว์และหลังจากนั้นจะมีการขยายตัวออกเองในทางด้านข้างและครอบคลุมทั้งหมดในรูปของ B นะคะการขยายตัวทางด้านข้างจะนำไปสู่ชั้น epitaxial ใหม่บนพื้นผิวของมาร์กและจะปกคลุมทั่วทั้งพื้นผิวของมาร์กถ้าเวลาของการขยายตัวเพียงพอสำหรับการรวมตัวกันในแถบ ELO ที่อยู่ติดกันค่ะส่วนของการแพร่นะคะการแพร่กระจายความคลาดเคลื่อนในชั้น ELO ผ่านหน้าต่างการขยายตัวแล้วก็เส้นประนะคะจะแสดงให้เห็นถึงความคลาดเคลื่อนค่ะต่อไปค่ะกระบวนการทำงานของ ELO จะมีมาร์กที่มีการป้องกันการแพร่กระจายพื้นผิวคลาดเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและในส่วนของการขยายตัวทางด้านข้างมากเกินไปในชั้นของ ELO แสดงให้เห็นว่ามีความหนาแน่นที่ต้องการในการเคลื่อนไหวต่ำกว่าที่สังเกตได้ใน Standard Planner EP Layer นะคะที่ขยายตัวบนพื้นผิวดังนั้นการคอมไบกับวิธีการพัฒนาที่ดีของ Buffer Layer Engineering Technique ELO ที่ถูกนำเสนอในทางที่เป็นไปได้เนี่ยจะอยู่ในการผลิตค่ะเพราะว่าพื้นผิวมีคุณภาพสูงสามารถปรับค่าได้ด้วยค่าคงที่ตามที่ต้องการ
โดยอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ค่ะและนี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้ ELO มีความน่าสนใจอย่างกว้างขวางค่ะมุมมองในแนวระนาบของโครงสร้างเดียวกันจากการกัดกร่อนคือด้านบนพื้นผิวของบัฟเฟอร์ในแนวระนาบจากกระบวนการ ELO เป็นหน้ากากฟิล์มที่ป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะการกระจายตัวของความคลาดเคลื่อนจากบัฟเฟอร์ทะลุผ่านช่องแคบของหน้ากากฟิล์มเป็นผลทำให้บริเวณที่ถูกกัดบนพื้นผิวด้านบนกระจุกตัวกันเป็นบริเวณโดยเฉพาะตรงส่วนที่มีสารลงไปเท่านั้นค่ะในขณะที่ส่วนด้านข้างแสดงถึงการเคลื่อนไหวที่ต่ำมากค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของ ELO ค่ะเราจะมาเริ่มด้วยการควบคุมซีดนะคะการขยายตัวของผลึกเดี่ยวของสารกึ่งตัวนำจากเมทัลลิกโซลูชันตามทิศทางที่ผิดเช่นจากซ้ายไปขวาหากการวางแนวพื้นผิวผิดเพียงแหล่งเดียวสำหรับขั้นตอนพื้นผิวการขยายตัวของ ELO จะหยุดทันทีซึ่งมีความหมายว่าจะไม่เกิดการขยายตัวดังนั้นจึงควรเลือกด้านซ้ายจากแนวซีดพฤติกรรมดังกล่าวจะได้รับการสังเกตว่าระหว่างการขยายตัวของ Liquid Phase Epoxy ของชั้นซิลิคอน ELO ด้านบนพื้นผิวซิลิคอนที่สมบูรณ์เนี่ยต้องการการตัดระดับของการตัดพื้นผิวเพื่อเริ่มต้นการขยายตัวของ ELO บนพื้นผิวที่ไม่มีข้อบกพร่องค่ะต่อไปนะครับเป็นแนวในช่วงการขยายตัว LPE เนี่ยระบบอุณหภูมิจะลดลงอย่างช้าๆเพื่อทำให้สารละลายของเหลวเนี่ยอิ่มตัวนะครับและเนื่องจากที่มันไม่มีนิวเคลียสบนผิวของแมสชนิดของตัวถูกละลายจะกระจายไปทางพื้นที่สร้างถูกละลายจะกระจายไปทางพื้นที่สร้างแล้วรวมเข้ากับชั้น ELO ที่กำลังก่อตัวนะครับส่วนผนังด้านข้างของชั้น ELO เนี่ยจะมีความขรุขระในระดับอะตอมดังนั้นจึงไม่มีสิ่งกีดขวางสำหรับการรวมตัวกันที่จะมาเป็นของแข็งแล้วตัวถูกละลายเนี่ยจะมีความเข้มข้นในโซนของเหลวใกล้หน้ากับ ELO มากจึงเท่ากับความเข้มข้นสมดุลของ CEQ ต่อไปการขยายตัวของ anisotropy ใน ELO เนี่ยจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เกิดการขยายตัวขึ้นสำหรับอุณหภูมิ LPE ที่สูงอัตราการขยายตัวของ ELO ในแนวตั้งมักก็จะสูงด้วยเนื่องจากจุลพลศาสตร์ของพื้นผิวที่มีความเร็วมากเนี่ยจะส่งผลให้ชั้นของ ELO มีค่าอัตราส่วนภาพเพียงเล็กน้อยจากนั้นอัตราส่วนความกว้างต่อความหนาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่ออุณหภูมิมันมีการขยายตัวลดลงดังนั้นแล้วเนี่ยจึงมีอุณหภูมิการขยายตัวที่เหมาะสมของโทปี้ซึ่งชั้นตัว ELO เนี่ยจะมีอัตราส่วนกว้างยาวที่มากที่สุดแล้วตัวชั้นเนี่ยจะสอดคล้องกับอุณหภูมิที่มีความอิ่มตัวของอินเทอร์เฟซที่มีขนาดเล็กที่สุดจึงชัดเจนว่าอุณหภูมิการขยายตัวของ ELO เนี่ยเหมาะสมจะขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์เช่นความชื้นเส้นโค้งแล้วก็ลิควิดครับต่อไปจากรูปนะครับรูป A จะเป็นตัวของไมโครโฟโตกราฟที่แสดงถึงตัว ELOแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นตัวมุมมองของแผนผังเพื่อรักษาความอิ่มตัวของพื้นผิวที่มีค่าต่ำเนี่ยอัตราการทำความเย็นเนี่ยจะต้องมีค่าที่ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สิ่งนี้เนี่ยได้รับการสังเกตจากการทดลองเพื่อการขยาย LPE จากตัว GAS INP GASB ตัวโครงสร้าง ELO เนี่ยจะส่งเสริมสารละลายที่พื้นผิวของการขยายตัวได้ช้าพอดังนั้นแล้วเนี่ยตัวละลายจะสามารถกระจายโดยการแพร่พื้นผิวระหว่างชั้น upper แล้วก็ตัวด้านข้างของเซลล์ ELO และรวมเข้ากับของแข็งโดยปราศจากการเพิ่มขึ้นของพื้นผิวความอิ่มตัวครับต่อไปการทำ super cooling super cooling เนี่ยของสารละลายเนี่ยควรจะอุณหภูมิต่ำสุดเท่าที่เป็นไปได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีความอิ่มตัวที่รวดเร็วเริ่มต้นของสารละลายและเพราะเหตุนี้แหละที่พื้นผิว ELO จะสามารถเก็บค่าได้ต่ำ
และจากการทดลองเนี่ยแสดงให้เห็นการขยายตัวของ LPE จาก GaAsB หรือ Gallium Arsenide โครงสร้างของ ELO เนี่ยจะมีโมเลกุลขนาดที่เล็กลงและเริ่มละลายที่ Super Cooling มันจะนำไปสู่อัตราส่วนขยายที่ใหญ่ขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันต้องใช้ Super Cooling เพื่อเริ่มต้นสารละลายในการขยายตัวอย่างกรณีเช่นการขยายตัวของ LPE ในซิลิคอนชั้นของ ELO บนพื้นผิวของซิลิคอนเนี่ยจะไม่มีรอยตำหนิเลยครับกลุ่ม2เราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ